สวัสดีครับวันนี้เราจะมาหัดเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบน Python นะครับโดยพิจารณาจากค่อยๆไล่ไปจากตัวอย่างนะครับเราจะเขียนโปรแกรมง่ายๆนะครับก็คือจะโปรแกรมนี้จะพิมพ์เรียกว่าเป็นใบเสร็จรับเงินแล้วกันนะครับว่าเราซื้อหนังสืออะไรไปบ้างนะครับมีลำดับของหนังสือชื่อหนังสือนะครับถ้าชื่อยาวไปก็จะมีเป็นจุดๆๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีประเภทหนังสือแล้วก็มีราคานะครับนี่ราคาเนี่ยไม่ได้มีแค่ราคานะครับก็คือถ้าเขาเป็นผู้ใช้เป็นสมาชิกนะครับก็จะมีการลดราคาให้นะครับอย่างเช่นถ้าเราเปลี่ยนเป็น True ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะลดราคาให้นะครับนี่ราคาที่ลดเนี่ยก็จะขึ้นกับว่าเป็นหนังสือประเภทไหนนะครับถ้าเป็นหนังสือโปรแกรมมิ่งก็จะลดหน่อยนะครับ 10% นะครับถ้าไม่ใช่อย่างเช่นสอนใช้ Unix นี่เป็น User เฉยๆนะครับก็จะลดแค่ 5% นะครับนี้ถ้าเราเขียนโปรแกรมแบบธรรมดานะครับเราก็จะอาจจะได้โปรแกรมอันนี้มานะครับอันนี้เนี่ยก็คือเราก็จะรับรายการของชื่อหนังสือนะครับรายการของรหัสนะครับซึ่งรหัสก็จะบอกว่าเป็นหนังสือโปรแกรมมิ่งหรือเปล่านะครับแล้วก็ราคารวมทั้งบอกว่าคนซื้อเนี่ยเป็นสมาชิกหรือเปล่านะครับโปรแกรมก็จะหน้าตาแบบนี้แล้วก็เขียนหาความยาวมานะครับว่ามีกี่อันแล้วก็เช็คว่าถ้าชื่อยาวเกินไปก็ตัดซะนะครับในส่วนนี้แล้วก็ถ้าเป็นเมมเบอร์ก็ใส่สูตรคูณเข้าไปนะครับดูว่าเป็นหนังสือประเภทอะไรแล้วก็ลดไปตามอัตราส่วนนะครับถ้าไม่ใช่ก็ราคาเท่าปกติแล้วก็พิมพ์นะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมง่ายๆ Python ธรรมดานะครับก็รันออกมาก็ได้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้นะครับตอนเรียกเราก็จะมีลิสต์แบบนี้นะครับทีนี้โปรแกรมนี้เนี่ยเราก็ยังจะปรับมันก็ค่อนข้างยาวเราก็ทำงานหลายอย่างซึ่งน่าจะเอาไปใช้ที่อื่นได้อีกนะครับจริงๆก็คงจะมีที่ใช้เยอะเช่นในส่วนนี้นะครับส่วนของการพิมพ์ชื่อไตเติลแบบสั้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะนอกจากในใบเสร็จแล้วเนี่ยในอีเมลอาจจะมีอีเมลส่งไปหาลูกค้าเลยนี่ก็จะต้องใช้ฟังก์ชันลักษณะนี้รวมทั้งการคำนวณราคานะครับเพราะนั้นขั้นแรกของการเขียนโปรแกรมตรงนี้นะครับผมจะย้ายไอคอนนี้ออกมาเป็นฟังก์ชันก่อนนะครับเพื่อให้โค้ดเราง่ายขึ้นสั้นขึ้นนะกิจกรรมที่เราผมทำเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าภาพรวมเขาจะเรียกรีแฟกเตอร์นะครับแต่ว่าเราคงไม่ได้ทำเต็มรูปนะครับแต่ว่าเอาประมาณนี้ก่อนเพราะฉะนั้นขั้นแรกผมก็จะแยกนี้ออกมานะครับเรายังไม่ได้เขียนอะไรเป็นเชิงวัตถุเลยนะครับเราก็เขียนแค่ว่าทำให้โค้ดมันดูสั้นขึ้นอ่านง่ายขึ้นแล้วก็เป็นที่เป็นทางมากขึ้นนะผมก็จะเขียนช็อตไตเติลนะครับไตเติลมานะครับก็จริงๆก็ตัดโค้ดตรงนี้มาได้เลยนะครับก็ถ้าเล่นไตเติลมากกว่า20ก็ return title สังเกตว่าเรารับ title ตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็ return title กลับมาอันนี้ได้ครั้งแล้วก็ st เท่ากับ short title ของ title short ti นะครับเขียนอันนี้เสร็จก็ไปลองรันซะหน่อยครับดูซิว่าผลลัพธ์ยังโอเคเหมือนเดิมหรือเปล่าโอเคนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่ผมจะดึงออกมาก็คือฟังก์ชันเนี่ยนะครับการคำนวณราคาหนังสือโดยที่เป็นเมมเบอร์นะครับนี่ตอนนี้เราเป็นเมมเบอร์เราเป็นนะครับผมก็จะตัดโค้ดตรงนี้มาเหมือนกันนะครับถ้าเราใช้ภาษาพวกจาวาอะไรอย่างนี้อาจจะสเต็ปนี้จะง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับ Member Price ต้องรับอะไรบ้างนะครับ Price แล้วก็โค้ดถ้าโค้ดเท่ากับ PRG ก็ return price คูณ 90% ไปถ้าไม่งั้นก็ return price คูณกับ95นะครับประมาณนี้เราก็สั่งถ้าเป็น member ก็สั่งโค้ดแบบนี้ครับถ้าก็ P เท่ากับ member price นะครับแล้วก็ price i แล้วก็โค้ด i ครับโปรแกรม printreceipt เราก็จะสั้นลงเป็นแบบนี้นะครับก็ดูง่ายขึ้นนะครับโอเคนะก็โอเคนะครับผลลัพธ์เหมือนเดิมนะครับจริงๆเราต้องเขียนเทสไปด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากอันนี้เราเป็นตัวอย่างเพราะนั้นเราก็จะเอาสอนหลักการของออบเจกต์เป็นหลักนะครับทีนี้สังเกตว่าโปรแกรมเราเนี่ยดูดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเวลาเรียกใช้งานเนี่ยเราเห็นว่าข้อมูลหลายๆส่วนเนี่ยนะครับมันถูกส่งไปพร้อมๆกันนะครับเช่นเวลาเรียก receipt เนี่ยเรามีส่งไตเติลโค้ดแล้วก็ price มาให้นะครับวันนี้ส่งไตเติลไปแล้วก็ส่งโค้ดมาให้
นะครับส่งไพรส์ส่งโค้ดส่งไตเติลของพวกนี้มันติดโดยมากจะถูกส่งไปด้วยกันตลอดนะครับเพราะว่าสังเกตเพราะว่าอันนี้มันเป็นชื่อหนังสือรหัสหนังสือแล้วก็ราคาของหนังสือเนี่ยมันเป็นของที่มักจะอยู่ด้วยกันนะครับใช้ด้วยกันเพราะว่ามันแทนแนวคิดบางอย่างในโปรแกรมของเรานะครับซึ่งในที่นี้ก็คือแทนแนวคิดของหนังสือนะครับตัวหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นปกติเวลาเราใช้งานนอกจากที่เราจะเรียก print receipt ในลักษณะนี้แล้วเนี่ยเวลาเราเก็บข้อมูลอ่านข้อมูลไอ้สามก้อนเนี่ยนะครับชื่อโค้ดแล้วก็ราคามันก็จะอยู่ด้วยกันตลอดเพราะนั้นการเก็บแบบนี้เนี่ยมันก็จะเก็บเป็นลิสต์แยกกันเป็นก้อนๆเนี่ยมันจะทำให้เราหนึ่งใช้งานได้ยากนะครับแล้วก็เก็บไม่ค่อยเป็นที่เป็นทางเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นผมสเต็ปต่อไปเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนนะครับโปรแกรมนะครับโดยเราจะย้ายเราจะรวมนะครับไตเติลโค้ดแล้วก็ไพรส์เนี่ยเข้าด้วยกันนะครับโดยที่เราจะรวมแบบเบสิกก่อนนะครับเครื่องมือพื้นฐานในการรวมข้อมูลเป็นก้อนๆใน Python เนี่ยนะครับก็คือการเก็บเป็นทูเปิลนะครับเก็บเป็นทูเปิลนี่เป็นยังไงนะครับลองมาดูกันผมจะให้ดูตัวอย่างของการเรียกใช้ก่อนละกันนะครับก็คือเราจะเก็บเป็นแบบนี้ครับนะครับก็คือเราจะเก็บเนี่ยครับเป็นทูเปิลอันหนึ่งนะครับหนังสือเล่มหนึ่งจะถูกเก็บอยู่ในทูเปิลที่มี3ข้อมูลมีสมาชิก3ตัวนะครับอันนี้ก็คือไตเติลนะครับโค้ดแล้วก็ราคาอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเวลาเราเรียกฟังก์ชันprint receipt เราก็จะส่ง books ไปเลยนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเรียกอย่างอื่นให้มันถูกต้องก็คือว่าเราก็จะ for b in books นะครับเราก็ส่ง title ไป title อันนี้เป็นอันแรกเราก็ต้องส่ง b 0ไปนะครับสังเกตว่า member price เนี่ยมันเป็นรับ price แล้วก็รับ code ใช่ไหมครับอันนี้ code เราเป็นช่องที่1นะครับเราก็ใส่1ไปอย่างนี้แล้วก็ price เป็น45เราก็ใส่ช่องที่2ไปเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็เพิ่มเนี่ยครับเราก็เรียกให้มันถูกครับช่อง1ช่อง2นี้นะครับเพราะฉะนั้น print receipt เราก็จะเรียกสั้นขึ้นนะครับ member price จริงๆถ้าเราต้องการจะใช้โปรแกรมเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ใส่ p2 p1 b2 b1 ไปแบบนี้มันก็ยังรันได้นะครับตอนเราเรียกใช้ receipt เนี่ยก็จะเรียกง่ายขึ้นนะครับตรงพารามิเตอร์ก็จะไม่เยอะมากเหมือนตอนแรกนะครับเป็นประมาณนี้นะครับนะก็เราลองไปรันดูครับผลลัพธ์ก็ควรจะออกมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ชื่อบุ๊ก3นะครับแก้ไปแล้วนะครับก็พิมพ์ออกมาได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นไม่เป็นเมมเบอร์ก็คำนวณได้นะครับ false นะราคาแพงขึ้นมาทีนี้เราจะรวบรวมเป็นทูเปิลทำไมถ้าเราสังเกตว่าใน member price หรือว่าอะไรตรงนี้เราก็ยังหั่นเป็นก้อนๆอยู่นะครับจริงวิธีการนึงที่ทำให้มันส่งข้อมูลได้ง่ายก็คือเราก็ส่งบุ๊กไปให้ในนี้เลยนะครับบุ๊กก็จะเรียกได้ง่ายทีนี้ตรงที่เป็นโค้ดก็คือเมื่อกี้เป็นบุ๊กฟิลที่เท่าไหร่นะครับเรากลับมาดูโค้ดฟิลที่1นะครับเราคงจะใส่บุ๊ก1นะครับแล้วก็ราคาจะเป็นช่องที่2นะครับช่อง2นะครับประมาณนี้โค้ดผมก็จะดูเรียกตรงนี้ก็จะเรียกง่ายขึ้นนะครับก็ส่ง b ไปเฉยๆนะครับรันสิผลลัพธ์ออกมาเหมือนเดิมรวมทั้งไตเติลด้วยนะครับผมก็ส่ง B ไปให้นะครับในนี้ก็ไปรู้เองว่าไตเติลของบุ๊กเนี่ยต้องดูจากช่องที่0นี่ครับบุ๊ก0นั่นก็ return บุ๊ก0นะครับการเรียกใช้ตรงนี้ก็จะดูง่ายขึ้นนะครับก็คือเอาช็อตไตเติลของบุ๊กนะครับ member price ของบุ๊กเล่มนี้นะครับก็ดูง่ายขึ้นแต่ว่าสังเกตว่าลองรันอีกทีนึงครับสังเกตว่าพอเราทำแบบนี้เนี่ยเราพบว่าเลข0เลข1คือพอเรามาดูโค้ดเนี่ยนะครับเห็นอันนี้ก็โอเคครับช็อตไทเทิล member price ก็โอเคของบุ๊กใช่ไหมฮะอันนี้เราเริ่มงงแล้วตัวลง p มันคืออะไร2มันคืออะไรเราต้องมาดูอ2ดีๆเราจะให้ช่องฟิลที่2เนี่ยนะครับtuple ช่องที่2เนี่ยเป็นราคายิ่งพอมาดูโค้ดตรงนี้นี่ถึงขั้นว่าอ่านไม่รู้เรื่องเลยครับบุ๊ก0หรือตรงนี้ก็แล้วแต่บุ๊ก1บุ๊ก2นะครับมันก็จะลำบากมากเวลาเราไปเขียนโปรแกรมเวลาไปอ่านนะครับเพราะนั้นโค้ดนี้ก็โอเคอาจจะเรียกใช้ได้ง่ายแต่ว่าอ่านไม่รู้เรื่องนะครับเพราะการเก็บทูเปิลเนี่ยมันก็เราก็ต้องรู้เองครับว่าช่องไหนเป็นอะไรนะถ้าเขียนนิดหน่อยก็คงได้แต่ว่าพอโปรแกรมเริ่มซับซ้อนขึ้นเนี่ยมันก็จะ
งงนะครับเวลาใช้งานก็จะงงถึงแม้มันจะรันถูกก็ตามนะครับทางเลือกนึงที่เราจะทำให้มันใช้ง่ายขึ้นก็คือเราหลายคนก็แทนที่จะเก็บเป็นทูเปอร์แบบนี้ก็จะเก็บเป็นดิกครับในลักษณะนี้เช่นไตเติลเป็นอันนี้โค้ดเป็นอันนี้แล้วก็ไพรส์เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นทูเปอร์ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นเก็บเป็นดิกแบบนี้นะฮะแล้วเวลาเราใช้นะครับ B2 ก็จะเป็น B แล้วก็ price ซึ่งก็โอเคครับมันก็เขียนง่ายขึ้นแต่ว่าก็ดูค่อนข้างจะเถอะทะเวลาเรียกใช้แล้วก็จริงๆแล้วประสิทธิภาพในการใช้งานก็จะช้ากว่า tuple เพราะว่ามันต้องมีการไปเรียกใช้ข้อมูลในดิกนะครับเดี๋ยวเราจะแปลงก้อนนี้นะครับให้มันเป็น object นะครับโดยเราจะสร้างคลาสของ book ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลที่ลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าจัดการง่ายขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวลองมาดูในตอนถัดไปครับขอบคุณครับตอนนี้ไว้แค่นี้ครับ